ต้อนรับเข้าสู่ล็อกพีพี125ประจำวันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์2556นะครับในวันพฤหัสที่ผ่านมาจ๊อบก็โยนงานให้ผมอธิบายว่า VPN คืออะไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายแล้วกันว่าไอ้ VPN นี่คืออะไร VPN เนี่ยย่อมาจาก Virtual Private Network ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยแปลตรงตัวเลยว่าเครือข่ายส่วนตัวเสมือนจริงก็เป็นเครือข่ายที่เอาไว้ติดต่อเข้าไปในเครือข่ายส่วนตัวอีกทีนึงผ่านเครือข่ายที่เป็นสาธารณะอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตโดยที่ทำเป็นเหมือนว่าเราอยู่ในเครือข่ายส่วนตัวนั้นนะครับอธิบายอย่างนี้อาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจอาจจะเข้าใจยากนิดนึงผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันว่าอินเทอร์เน็ตปกติเนี่ยเราเขาทำงานยังไงปกติเราส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตเราจะส่งเป็นแพ็กเกจหรือว่าเป็นชิ้นเป็นก้อนๆนะฮะแล้วก็ส่งไปให้กับเซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งข้อมูลแพ็กเกจกลับมาหาเราเหมือนกันนะครับทีนี้การจะเปิดเว็บไซต์เนี่ยขั้นแรกเนี่ยเราก็ต้องส่งแพ็กเกจขอไปยังเว็บไซต์ว่าโอเคเราอยากดูหน้านี้ของเว็บไซต์เว็บไซต์ก็จะส่งข้อมูลของหน้าเว็บไซต์นั้นกลับมาให้เราเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูแล้วกันว่าปกติเขาทำงานกันยังไงอ๋อผมอยากเปิดหน้า Facebook ครับอันนี้ส่งไปให้ Facebook หน่อยอ๋อได้เลยส่งไป Facebook ใช่ไหมครับครับ Facebook ตอบกลับมาแล้วนะครับคุณบล็อก PP125 อ๋อขอบคุณมากครับอย่างนี้นะครับก็พอเราได้ข้อมูลที่เป็นกล่องเป็นแพ็กเกจนี้มาแล้วเนี่ยเจ้าตัว Internet Explorer หรือ Google Chrome ก็จะเปิดข้อมูลที่อยู่ข้างในนี้ออกมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้ไม่มีอะไรแต่ทีนี้การบล็อกเว็บไซต์เนี่ยทีนี้ต้องดูว่าการบล็อกเว็บไซต์เขาทำยังไงนะครับก็คือตอนแรกเราส่งครับผมอยากเปิดหน้า Facebook ครับไหนอยากเปิดเลยนะ Facebook เว็บนี้เขาห้ามเข้าไม่ได้เอากลับไปไม่ให้ก็คือประมาณนี้นะครับคือคนที่รับเนี่ยก็คือส่วนที่เขาเรียกว่า ISP ซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างประเทศจีนจะมีสิ่งที่เรียกว่ากำแพงไฟเมืองจีนนะครับ Great Firewall of China ก็คือเป็นไฟวอลที่กันไม่ให้เราเข้าเว็บไซต์บางเว็บไซต์อย่างเช่น Facebook เป็นต้นนะครับก็คือเราส่งไปให้คนที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วเขาไม่อนุญาตให้เราเข้าไปทีนี้ถามว่า VPN ทำยังไงแทนที่เราจะส่งเป็น Facebook ส่งไปหา Facebook ตรงๆเลยเนี่ยเราก็ส่งไปที่ VPN ของเรานะครับเราก็ส่งไปที่ VPN แทนโดยที่เนื้อความที่บอกว่าเราอยากดูเนื้อหน้า Facebook เนี่ยเราก็เอาเนื้อความตรงนั้นเนี่ยเข้ารหัสแล้วก็เก็บไว้ในกล่องอีกทีนึงถ้าผมอยากส่งไปที่ My VPN นะครับอ๋อ My VPN เหรออืมไม่ได้อยู่ในลิสต์ห้ามนี่โอเคส่งไปได้ทีนี้พอส่งไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าข้อมูลที่เราเข้ารหัสเอาไว้เนี่ยพอส่งไปถึง VPN แล้วเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการ VPN ของเราก็จะถอดรหัสที่เราส่งไปแล้วก็ส่งไปให้ Facebook อีกทีนึงแล้ว Facebook ก็จะส่งข้อมูลกลับมาให้ VPN แล้ว VPN ก็ทำการเข้ารหัสอีกครั้งนึงแล้วก็ส่งกลับมาให้เราอีกทีนึงนะครับก็คือประมาณนี้นี่คือวิธีการของ VPN แต่ความจริงมันไม่ใช่วิธีการของ VPN โดยเฉพาะหรอกเป็นวิธีการทำ Proxy นะครับก็คือไม่จำเป็นต้องมี VPN แล้ว VPN เนี่ยเป็นแค่วิธีนึงในการทำ Proxy แบบนี้เท่านั้นนะฮะจะอาจจะเคยได้ยินคำว่า Proxy อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้อันนี้วิธีนี้ก็เป็นวิธีการนึงนะครับที่ใช้ความจริง VPN เนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่ออ้อมไฟวอลหรือที่เขาเรียกกันเป็นภาษาเทคนิคว่าเป็น Tunneling นะครับความจริงเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออย่างเช่นสมมติว่าเราทำงานอยู่ที่บริษัทนึงแต่ว่าพอดีวันนี้เนี่ยเราออกไปทำงานข้างนอกเราออกไปพบลูกค้าอะไรก็ตามแต่ว่าเราต้องการจะเอาข้อมูลจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในเน็ตเวิร์กของบริษัทเป็นเน็ตเวิร์กที่ไม่สามารถเข้าได้จากอินเทอร์เน็ตบริการ VPN เนี่ยก็คือเป็นบริการที่เราจะติดต่อเข้ามาที่เครือข่ายของบริษัทและทำเป็นเหมือนกับว่าคอมเราเนี่ยติดอยู่กับเครือข่ายส่วนตัวหรือเครือข่ายภายในบริษัททำให้เราสามารถดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์พวกนั้นได้นะครับอันนี้คือ VPN อันนี้ถือว่าเป็นความรู้นะครับว่าเทคโนโลยีนี้ทำงานยังไงนะครับก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่ให้เราไปทำผิดกฎหมายเนาะก็ดูแล้วกันว่าสถานที่ที่เข้าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นอะไรก็ตามถ้าเกิดการใช้ VPN ผิดกฎหมายอะไรก็at your own risk นะครับวันนี้ก็แค่นี้ละกันพูดถึงเรื่อง VPN เนาะแล้วเจอกันนะครับวันอังคารกับมะนาววันพฤหัสกับจ๊อบแล้วก็วันเสาร์หน้ากับไอเกมนะครับแล้วเจอกันครับ